ครับผมวันนี้ก็เจอปัญหาว่าแม็กปืนแก๊สของ VFC นะครับที่เป็น V2 มันมีอาการรั่วครับมันจะมีอาการรั่วตรงช่วงตรงที่ล็อกแม็กนะครับอาการนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวผมให้ดูนี้ก่อนนะฮะแม็ก VFC เนี่ยมันจะมีฝาบนครับเป็นฝาข้างนอกก็คือตัวนี้นะครอบอยู่แล้วก็จะมีแกนแก๊สด้านในนะครับก็คือตัวเงินเนี่ยนะอยู่ไอตัวเงินเนี่ยมันก็จะยาวมาจนถึงประมาณตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยไอฝาบนเนี่ยมันก็จะมีหกเหลี่ยมน็อตหกเหลี่ยมล็อกอยู่สองตัวนะครับแล้วด้านในเนี่ยพอขันน็อต3 ตัวนี้ออกด้านในเนี่ยมันจะแบ่งห้องแก๊สเป็น2 ห้องซ้ายขวานะฮะแล้วมันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งครับยิงเข้ามาล็อกไอตัวแท่งสีเงินข้างในไว้อย่างนี้นะครับทีนี้พอเราขันน็อต2 ตัวนี้แน่นเกินนะครับไอ้ฝาข้างนอกเนี่ยมันจะไปดันกับกรอบแม็กนะครับทำให้ไอ้ข้างในเนี่ยมันขยับขึ้นมาชิดกับตัวฝานอกส่งผลให้ช่องว่างระหว่างตัวกรอบข้างนอกกับตัวแท่งเงินข้างในเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่แก๊สมันก็จะซึมออกมาจากตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือปัญหาทีนี้วิธีแก้ปัญหานะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องถอดฝานอกออกมาก่อนนะครับถอดออกมาเสร็จปุ๊บครับขันน็อต3 ตัวนะ1 2 3ข้างในจะมีน็อตหัวบวกอยู่ตัวหนึ่งนะต้องใช้แขกควงยาวแบบนี้นะครับสอดเข้าไปขันข้างในนะครับเพื่อที่จะยึดตัวของแก๊สด้านบนเนี่ยให้ติดกับบอดี้เนี่ยได้แน่นซะก่อนนะครับจากนั้นครับผมใช้ตะไบนะครับตะไบในส่วนของขอบตัวกรอบด้านบนออกนิดเดียวบางๆตะไบบางๆออกนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราขันไปเนี่ยขันน็อต2 ตัวข้างบนเนี่ยแน่นมันจะไม่ไปดึงไอตัวสีเงินเนี้ยมากเกินไปทำให้แก๊สรั่วนะครับก็มาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้แก๊สยังแน่นอยู่นะครับเพราะว่าผมถอดฝาหน้าออกยังแน่นอยู่แล้วก็ตะไบไปละเรียบร้อยก็จะมาเกาะเข้าแล้วก็ดูว่าได้ผลไหมนะครับวิธีนี้เคยทำได้ผลแล้วนะกับแม็กงานหนึ่งนะครับก็จะมาลองกับอันนี้ดูว่าจะได้ผลไหมอ่ะแล้วก็มันจะมีโอลิงอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับก็คือตัวนี้ใส่อันนี้ลงไปก่อนจะทำให้ใส่อันนี้ง่ายขึ้นครับแค่นั้นแหละชุบ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 โอ้หลุดเดี๋ยวนะทำไมอ๋ออีกทิศหนึ่งสปริงบางคนเนี่ยบอกเล่น VFC ไปนิดหน่อยแม็กไม่ค้างสไลด์ก็เพราะว่าสปริงมันอ่อนครับแล้วก็ยืดสปริงเนาะเอามือดันดันดันยืดยืดยืดให้มันมีความยาวมากขึ้นนิดนึงตรงเนี้ยมันก็จะแข็งพอแข็งปุ๊บมันก็ค้างสไลด์ง่ายขึ้นนะฮะต้องใส่ข้างหลังก่อนนี้ช่วงลงละเรียบร้อย
ลองกดอันนี้ดูลงไหมลงนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะขันอันนี้ปิดอันนี้เราขัดหลวมๆก่อนนะยังไม่ขัดแน่นทีนี้เราจะขัดแน่นแล้วดูว่ามันจะฟูไหมนะครับอ่ะสุดละตึงมือนะยังไม่ฟูนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งตึงมือ1 2 3อ่ะมีเสียงฟูออกมานิดนึงเดี๋ยวไปเจาะใกล้ๆหน่อยอ่ะมีเสียงฟูออกมาทีนี้ทำไงวิธีแก้คลายครับคลายตัวนี้นะคลายออกมาคลายออกมานะครับจากนั้นก็ปล่อยแก๊สนะครับออกแล้วก็เปิดฝาหลังนะครับน็อตมันก็ยาวหน่อยนะก็ขันออกมาครับ3 ตัวสามตัวนี้ไซส์เท่ากันเกลียวเท่ากันสลับกันได้ไม่มีปัญหานะโอ้แล้วก็นี้จริงๆใช้มือขันออกก็ได้2 3โอเคหลุดฮะสังเกตว่าด้านในมันจะมีน็อตหัวบวกอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้นะครับข้างในนี้เว็บเห็นไหมอยู่ข้างในนี้แหละแล้วก็เอาไขควงยาวขันให้แน่นขึ้นนะแต่ก่อนขันเนี่ยเราต้องเอาไอเนี้ยน็อต2 ตัวเนี้ยให้คลายก่อนนะแล้วก็ขันข้างล่างให้แน่นนะครับแต่อย่าแน่นมากระวังเกลียวขาดนะมาลองกันเถอะผมมันแน่นพอแล้วก็ลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะพอเราขันข้างล่างแน่นแล้วเนี่ยเราก็ขันข้างบนให้แน่นนะครับแต่ว่าต้องขันไอ้ตรงตูดให้แน่นก่อนนะเราค่อยขันข้างบนนะแล้วก็ปิดตัวท้ายเข้าไปนะครับ
งั้นง่ายๆคันน็อต4 ตัว5 ตัวใครๆก็ทำได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องลองนะครับจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่ามันต้องทำอย่างนี้แต่ว่าเผอิญว่าซื้อแม็กมาแล้วแม็กมันรั่วก็เลยต้องลองพอลองก็ได้ผลได้ผลก็บอกต่อนะครับแค่นั้นเองถ้าเป็นเจนหนึ่งผมไม่เคยแกะไม่รู้ว่าถ้ารั่วแล้วจะเป็นยังไงนะฮะอาจจะเหนื่อยกว่านี้เพราะว่าเห็นว่ามันต้องตอกหมุดตอกอะไรด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องไขน็อตอย่างเดียวชอบมากแท้ทำมารั่วมากกว่าเดิมนี่ฮาเลยนะฮะเนี่ยอีกอย่างที่สำคัญคือเล่นปืนแก๊ปเนี่ยมันต้องมีซิลิโคนมีจารบีเอาไว้หล่อลื่นเอาไว้ทำให้ยางฮอปเนี่ยมันชุ่มอยู่เสมอเพื่อที่คุณภาพของยางฮอปมันจะได้ไม่เสียคุณสมบัติของมันไปนะครับประมาณนี้แหละใกล้เสร็จแล้ว10 นาที10 นาทีไหม10 นาที11 นาทีแป๊บเดียวนี่ทำไปบ่นไปด้วยถ้าเกิดทำไม่บ่นเนี่ยเร็วกว่านี้ชัวร์มาดูกันว่าจะรั่วไม่รั่วนะครับบอกเลยตอนแรกกันเนี่ยเอามารั่วตูดรั่วนี่ตอนนี้จะรั่วไม่รั่ว1 2 3เงียบครับแฮ่เหมือนว่ามันจะมีปัญหามันเนี่ยแต่มันก็เติมเข้าอยู่นะแข็งเลยอาเทสว่ารั่วไม่รั่วนะครับไม่มีฟองปุดมาก็ไม่รั่วนะด้วยตกก็เงียบอ่ะปิดแอร์ก่อนเลยนะยังรั่วอยู่ฮะรั่วอยู่นิดนึงล่ะแต่มันน้อยมากแสดงว่าเราต้องตะไบตรงนี้ออกอีกนิดหนึ่งนะก็น่าจะดีขึ้นสมมุติว่าผมขันข้างบนให้แน่นอีกจะรั่วไหมถ้าขันข้างบนแน่นเนี่ยรั่วงั้นเราก็จะถอดข้างบนมาตะไบใหม่นะครับตอนถอดระวังสปริงกระเด็นนะครับวางไว้นี่ก่อนเนี่ยพอถอดออกก็ไม่รั่ว
แสดงว่ามันก็เป็นที่ไอ้ตัวนี้แหละไปดันนะเราก็จะมาตะไบนะครับโดยการที่ตะไบมาแล้วก็ตะไบก็จะตัวใบตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้เอางี้ดีกว่าเมื่อกี้ไม่ทันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็กดลงไปแบบนี้ก็จะบางลงนิดนึงนะแต่เราต้องถอดยางอันนี้ออกก่อนนิดนึงนะช่วงก็จะได้อยู่สองข้างถามว่าตะไบอย่างนี้มีผลไหมคิดว่าไม่มีเพราะว่าตัวไอ้สีเงินอ่ะมันก็จะมามีบ่ารับกับตัวพลาสติกตรงนี้พอดีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะโอเคมั้งก็ไปล้างนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งก่อนล้างแล้วเรียบร้อยช่วยมันก็จะบางลงไปนิดนึง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 เป่าให้แห้งนะครับประมาณนี้ก็ประกอบกับกลับมือไปในปืนนะแล้วก็ดูว่ามันจะฟู่ไม่ฟู่มาลุ้นกันมาลุ้นกันเถอะ
ก่อนใส่เข้าไปก็ซิลิโคนฉีดไอ้นี่ทีหนึ่งฉีดไปเลยจะได้อายุยืนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อ่ะมาดูกันนะครับเอาว่าแค่คราวนี้เราขันมันจะรั่วไหมเฮ้ยน่ารั่วมั้งรั่วก็น้อยอ่ะก็ยังรั่วอยู่นิดนึงแต่ก็น้อยน้อยก็ที่ได้เยอะนะไม่ดูไม่รู้อ่ะเนี่ยหยอดน้ำหยอดน้ำแทบไม่มีฟองออกมาเลยนะนิ่งสนิทนะถือว่าผ่านผ่านไหมโอ้ผ่านนะไม่รั่วแล้วตกก็ไม่รั่วอ่ะตรงนี้ดีกว่าอันนี้ก็แน่นแน่นแล้วโอเคแล้วล่ะถ้ายังไม่พอใจก็ขันในฝาเนี่ยมาตะบายต่อแค่นั้นเองนี่เงียบติดหูน่าติดหูก็ไม่ได้ยินเสียงรั่วนะก็โอเคแล้วนะบ๊ายบาย